ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับถึงบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่วันที่22ธันวาคม2563พลตรีสามารถมโนรถมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36เพชรบูรณ์พร้อมคณะและนางกฤชพรมโนรถมงคลประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามทบ36พร้อมด้วยแพทย์ทหารลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่36ทับ2หมู่1บ้านห้วยตุ่มตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเยี่ยมเยือนครอบครัวพลทหารสายชนชาตาลีฐานกองประจำการสังกัดมทบ36เพชรและครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตามโครงการเราคือครอบครัวเดียวกันท่านี้พลทหารสายชนชาตรีอายุ21ปีปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่36ทับ2หมู่1บ้านห้วยตุ่มตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าประจำการเป็นทหารกองประจำการสังกัดมทบ36เพชรบูรณ์ได้1เดือนด้วยฐานะทางบ้านยากจนมีบิดาชื่อนายสฤทธิ์ชาตรีอายุ56ปีมารดาชื่อนางลำยงวิรัตอายุ54ปีพลทหารสายชนชาตรีมีภรรยาและบุตรด้วยกันคือเด็กชายไบรท์อายุ9เดือนโดยนางลำยงวิรัตมารดากล่าวเพิ่มเติมว่าตนเองมีลูกทั้งหมด7คนพลทหารสายชนเป็นบุตรคนที่4อาชีพของบิดามารดารับจ้างหักข้าวโพดเก็บถั่วหาไข่มดแดงหาเห็ดขายหารายได้ประทังชีวิตด้านพลทหารสายชนชาตรีเผยความรู้สึกที่ผู้กำบัญชาสูงสุดมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มข้าวสารให้กับครอบครัวบอกว่าดีใจเป็นที่สุดและกล่าวว่าเกิดมาทั้งทีตนเองรักประเทศไทยรักในหลวงตั้งใจจะรับใช้ชาติหากมีสิ่งใดตอบแทนแผ่นดินไทยได้ยินดีพร้อมทุกอย่างส่วนนายสฤทธิ์ชาตรีและนางลำยงวิรัตบิดามารดาของพลทหารสายชนชาตรีกล่าวว่าดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ทางมทบ36และแพทย์ลงพื้นที่ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของพ่อและแม่คนในครอบครัวรวมทั้งยังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามนโยบายกองทัพไม่ทิ้งประชาชนทั้งนี้มีนายสมเดชธรรมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานแนะนำผู้นำและคนในครอบครัวรวมทั้งมีร้อยตรีวัชรชัยสิงหาศาสดีอำเภอชนแดนเป็นผู้ประสานงานที่หอประชุมโรงเรียนศรีเทพประชาสันอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลนายอำเภอศรีเทพเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทูบีนัมเบอร์วันอำเภอศรีเทพและร่วมมหากรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2563มีนายสิริสุนรีสาธารณสุขอำเภอศรีเทพกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ทางนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันและเตรียมความพร้อมชมรมทูบีนัมเบอร์วันอำเภอศรีเทพในการร่วมการประกวดในระดับจังหวัดโดยมีกิจกรรมการประกวด 2B No. 1 Idol และการประกวด 2B No. 1 Dancer Size มากรรมรวมพลสมาชิก 2B No. 1 อำเภอศรีเทพประจำปี2563จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B No. 1 จังหวัดเพชรบูรณ์มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนเกิดการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นเยาวชนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมงานกว่า200คนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดได้แสดงความสามารถและทักษะความเชี่ยวชาญนอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความสามัคคีในทีมเกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าประกวดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมรวมทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดอีกส่วนหนึ่งด้วยWe'll be right back.
วันที่7ธันวาคม2563นางออนวัญญาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเสดียงนำคณะกรรมการและคณะทำงานกองทุนร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ประจำปี2563โดยมีกลุ่มคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน127คนณหอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นางสาวบุรินาริศกล้าพัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มอบหมายกับนางเตือนใจพิมพ์มะมุกนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางพัชรินทร์พูนสมบัตินักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายกลไกการขับเคลื่อนกองทุนวันที่8ธันวาคม2563องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นำโดยนายประทินนาคสำราญนายกอบต.เสดียงพร้อมด้วยนายณัฐพลจันทร์พิลาปลัดอบต.เสดียงและเลขานุการสภานายสมบัติหมื่นรามรองประธานสภาอบต.เสดียงนายพนากรมีรัฐผู้อำนวยการกองช่างนางกัญญาพัฒน์ยุทธอาจหัวหน้าสำนักปลัดอบต.เสดียงนางรำไพพันธ์ศรีสอนการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนนางมยุรีสิงขราชนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายชัยวัฒน์สุภดลหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปี2563เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563พร้อมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2563โดยมีนายประมวลสงประเสริฐประธานสภาอบต.เสดียงเป็นประธานเปิดการประชุมณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์วันที่7ธันวาคม2563ในประทินนาคสำราญในองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศแด่คุณแม่ทองรักพุทธาด้วยมีนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสมีพระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยมีหมอรำคณะระเบียบวาทศิลป์แสดงให้ชมณโรงเรียนบ้านน้ำเหล่าตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่10ธันวาคม2563ที่วัดโคสาบ้านท่าช้างตำบลห้วยไร่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นายประทินนาคสำราญในองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร่วมเปิดงานบุญเจดีย์ข้าวบุญคูณลานสืบสานตำนานพระแม่โพศพประจำปี2563ระหว่างวันที่10ถึง12ธันวาคม2563พร้อมนำธูปเทียนและโรงข้าวเดินวน3รอบเจดีย์เพื่อบูชาพระแม่โพศพโดยมีนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานและเพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิตชุมชนและรำลึกถึงบุญคุณของพระแม่โพศพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการท่องเที่ยวของอำเภอหล่มสักนอกจากนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีบุญเจดีย์ข้าวบุญคูณลานสืบสานตำนานพระแม่โพศพงานประเพณีอันดีงามของตำบลห้วยไร่รวมทั้งส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปวันที่15ธันวาคม2563ที่หมู่บ้านกนกงามหมู่ที่1ตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายประทินนาคสำราญในองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร่วมเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี2563โดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมกับชาวบ้านกนกงามได้จัดงานประเพณีปีใหม่ม้งขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีนายภาคภูมิภูมีนายอำเภอเขาค้อเป็นประธานเปิดงานนายไพโรจน์ค้อสุภฤกษ์สกุลพยาบาลหมู่1บ้านกนกงามกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์พร้อมนำคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านกนกงามร่วมงานให้การต้อนรับใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับมันก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่
มืดจะกลับมาส่องสว่างอีกครั้งยามาฮ่า MT-03 ดีไซน์ใหม่ Yamaha MT-03 Dark Lightning